ในที่สุดก็มาถึงแล้วสำหรับตัวละครใหม่ประจำเซิร์ฟเวอร์ G นะครับก็เป็นตัวละคร SSR สายควบคุมตัวใหม่เดี๋ยวลองไปดูกันว่าจะมีดวงในการสุ่มหรือเปล่ากับตัวอันน้อยนิดในเซิร์ฟเวอร์ G แล้วก็มีไอเทมใหม่มาด้วย1ชิ้นมีอะไรกันบ้างเดี๋ยวไปดูกันครับสเตลล่าโกพัสเพจรับเติมเกมที่ครอบคุมเกมมากที่สุดเติมถูกที่สุดรับประกันไม่มีรีฟันแน่นอนหากคิดจะเติมเกมนึกถึง Stellar Go Plus ลิงก์อยู่ใต้ description อะไรครับก็กราบสวัสดีเพื่อนๆที่น่ารักทุกคนประจำช่องจันแจ็คไวไนท์เกมเมอร์นะครับวันนี้ก็เวลา 5:00 นของวันศุกร์เลยนะก็ตัวละครเข้าปุ๊บจานตัดคลิปทำปั๊บเรียกว่ากดเข้าเกมมารอตัวละครใหม่เข้าดูดิมีคนมารอสุ่มกันเพียบเลยนะครับสำหรับตัวละครใหม่อย่างที่บอกไปว่าเป็นตัวละครมีปีกจันดูก็เป็นน้องของถังอุทงด้วยซ้ำนะเป็นปีกสีแดงนะครับแล้วก็เป็นสกินสีม่วงตัวละคร5ดาวแดงนะครับมาพร้อมกับไอเทมใหม่นะครับเดี๋ยวเรามาดูไอเทมกันสักหน่อยดีกว่าว่ามันเป็นอะไรนะครับมันเป็นไอเทมชิ้นใหม่แบบนี้เนี่ยตัวละครมักจะไม่ค่อยเก่งนะครับด้วยความที่ทุกคนน่าจะรู้อยู่แล้วว่าณปัจจุบันอะสายควบคุมเนี่ยมันโดนตัวละครเมตาคุมไว้อยู่แล้วครับมันจะมีตัวไหนมาแทนคงเป็นเรื่องที่ยากนะครับสำหรับไอเทมใหม่ชิ้นนี้ก็ราคา980เพชรเหมือนเดิมนะครับและที่อัพก็คงต้องสุ่มแบบเต็มแม็กซิมัมเหมือนเดิมนะครับเขาบอกว่าไอเทมชิ้นนี้นะครับคุณสมบัติก็คือวงแหวนนะครับคุณสมบัติหายากของแหวนวิญญาณทั่วไปของสายทุกสายเลยเพิ่มขึ้น 4% นะครับแหวนวิญญาณ 50,000 ปีใน Star Forest ในป่าล่าสัตว์วิญญาณนะครับแหวน 50,000 ปีมีโอกาส 50% ที่จะดรอปมากขึ้นเป็น2เท่าการดรอปนี้ไม่มีผลกระทบจากเอฟเฟกต์ของการ์ดหรือว่าการ์ดสุ่มครับการ์ดที่มันไม่ใช่การ์ดสุ่มดิเขาเรียกว่าการ์ดคูณ2อ่ะไอการ์ดคูณ2ที่เราเวลาสุ่มไปแล้วมันมีโอกาสดรอปแรเพิ่มขึ้นนะครับอันนี้เนี่ยต้องไปดูในไอเทมเต็มครับไม่งั้นมองไม่เห็นไอเทมเต็มของเขานะครับอันนี้ครับเราต้องมาดูไอเทมเต็มๆนะครับก็คืออันง่ายๆว่าชิ้นดั้งเดิมเนี่ยโอกาสเพิ่มโอกาสดรอปเขาเรียกว่าโอกาสดรอป2เท่าของไอเทมใหม่นะครับแล้วก็1แดงนะครับอ๋อแล้วก็ ไม่ใช่หนึ่งแดงเอาใหม่ครับ1เหลืองนะครับก็เพิ่มโอกาสที่ดรอป2เท่าขึ้นเป็น 100% นะครับแล้วก็เพิ่มคุณสมบัติแหวนทั่วไปของปรมาจารย์วิญญาณทุกสายเลย 8% นะครับ1ดาวแดงนะครับรับน้ำอมฤตภายในเพิ่มเติม20นะครับทุกสัปดาห์นะครับจะจำกัดสัปดาห์ละ1ครั้งนะครับอ๋อเป็นเหมือนไอ้เพิ่มเติมเหมือนน้ำเต้าครับที่เพิ่มขึ้นนะครับมันก็ดูไม่ค่อยวูหวานะเป็นการเพิ่มคุณสมบัติแหวนครับอาจารย์มองว่า 24% เนี่ยเยอะมากนะหรือว่า20 12 8 4เพิ่มขึ้นเยอะหมดเลยด้วยปัจจุบันพลังแต่ละคนหลัก100ล้านสัก 2-300 ล้าน 4-500 ล้านครับเวลาขึ้นเปอร์เซ็นต์เนี่ย 4% 5% มันเป็นผลเยอะทั้งหมดเลยนะครับ2ดาวแดงนะครับเพิ่มใหม่ก็คือคุณสามารถนะครับเปิดแหวนฟิชั่นสำหรับแต่ละสายนะครับปลดล็อกทักษะวิญญาณที่มาได้นะครับยกเว้นอาวุธลับนะครับโอ้มีวงแหวนฟิวชั่นด้วยน่าสนใจมากแล้วก็3ดาวเนี่ยไม่ได้เพิ่มคุณสมบัติอะไรแค่เพิ่มเปอร์เซ็นต์ให้มันเพิ่มมากขึ้นนะครับก็คือโอกาสดรอปวงแหวนเพิ่มมากขึ้นนะครับเพิ่มคุณสมบัติวงแหวน 40% นะครับแล้วก็เพิ่มโอกาสหาน้ำเต้านะครับที่มันเป็นหินผลึกเพิ่มขึ้น 100% ก็ดีครับก็ดีถามดีไหมก็ดีจันมีตั๋วอยู่ตอนนี้เนี่ย57ใบนะครับซื้อเพิ่มซะหน่อยดีกว่าโอเคมีตั๋วอยู่นะตอนนี้เพียงแค่หยิบมือครับเพียงแค่หยิบมือเท่านั้นนะครับมาดูกันว่าตู้นี้เนี่ยจะให้เราอีก1ใบนะครับอ๋อถ้าเราซื้อแพ็คก็เหมือนเป็นแพ็คปกติแหละเราจะได้ไอเทมมาด้วยไม่ต้องมาซื้อไอเทม980เพชรนะครับทีนี้เนี่ยก็มาดูกันว่าดวงดีได้ดวงไรเสียนะครับสำหรับ4ดาวเหลือนะครับก็ได้ตั๋วเพิ่ม6ใบนะครับ5ดาวเหลือนะครับที่อัพความสัมพันธ์บวกตั๋ว9ใบนะครับเป็นตั๋วจำกัดเวลา1ดาวแดงตัว15ใบ2ดาวแดงตัว30ใบพร้อมกระดูกส่วนแขน SP ขั้น3นะครับเขาเรียกว่าอะไรรูปแบบที่3นะครับตัว30ใบที่3ดาวแดง4ดาวแดงได้ตัว30ใบแล้วก็กระดูกแขนอีกเพิ่มนะครับ5ดาวแดงจะได้เป็นสกินแล้วก็กระดูกเฉพาะพิเศษด้วยนะครับเป็นกระดูกเฉพาะที่ได้เฉพาะตอน5ดาวแดงเท่านั้นครับพร้อมกับสกินสวยๆแบบนี้ฮะมันไม่ใช่ตัวละครเหรอแล้วตัวละครเป็นแบบไหนอะถ้าสกินเป็นแบบนั้นนะบั๊กปะเนี่ยอ๋อนี่สกินสีม่วงครับสกินจะเป็นสีม่วงแบบนี้นะครับสกินเป็นสีม่วงแล้วก็ตัวละครเป็นสีแดงครับแวบ
死神赤仙是这世间最伟大的神ชิงกะชิงกะจ๊ะชิงชิงชิงโอเคเรามีอยู่68ใบขอลองเทสสัก1สเต็ปก่อนแล้วกันว่าจะออกหรือเปล่านะครับอย่างน้อยเราก็มีลุ้นรางวัลสเต็ปนะครับ30 60 90นะครับ150จะได้เป็นที่อัพไอ้นั่นนะครับอัพไอเทมนะครับขุยอัพขุยครับมันเป็นขุยป่าววะขุยแหละเออกระบองจะเรียกขุยดีกว่าแต่ว่าเป็นขุยมีรูด้วยขุยนะครับขุยแห่งสายลมนะครับ150เนี่ยเราจะรับอัพขุยขึ้นสีเหลืองได้นะครับ230ได้กระดูกเฉพาะส่วนแขนนะครับแล้วก็320จะอัพขุยขึ้นเป็นสีแดงได้นะครับอันนี้ก็จะบอกเลยว่าถ้าเราเนี่ยอย่างน้อยๆเนี่ย150ไว้นะครับสำหรับคนที่ต้องการอัพขึ้นสีเหลืองแล้วก็อัพขึ้นสีแดงก็เก็บจากการเขาเรียกว่ารายเดือนสะสมทั้งหมด3เดือนก็จะได้รับเป็นสีแดงนะครับไปลุยกันครับไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงนะครับคนเรามันคือมันถ้ามันจะดวงดีครับมันจะทำให้ทุกคนได้เห็นกันเองว่าจะเป็นยังไงพูดไปทุกคนก็ไม่ค่อยจะเชื่อกันหรอกถูกปะล่ะพูดไปก็ไม่ค่อยจะเชื่อมันต้องทำให้เห็นฮึบมาแล้วครับโอ้โหมาไวเกินกายแทนหน้าๆอีกแล้วเหรอกายแทนหน้าๆเนี่ยได้เยอะแบบเยอะจนไม่รู้จะเยอะยังไงนะครับโอเคตัวใกล้จะหมดแล้วครับจะอยากรู้ว่ารางวัลสเต็ปที่สุ่มไปได้แล้วมันจะได้อะไรบ้างนะครับอืมโอเคในขณะนี้เนี่ยเราต้องแวะครับ30ครับจะได้ไหมเนี่ยจะได้มารีวิวไหมหนอเลือกตัวละครครับฮึบเป็นโอ้โหมานะศูนย์เอ้ยลางไม่ค่อยดีละจำว่าลางไม่ค่อยดีละอย่างว่าเรามีความเชื่อมั่นการเชื่อมั่นครับคนเขาอยากจะมาอยู่กับเรายังไงมันก็มาอยู่ดีถ้าเขาไม่มานะครับยังไงก็โดนการันตีถูกไหมล่ะโอ้โหนิ่งมากครับ SSR แล้วเนี่ยถ้าออกมาแล้วเรามีเศษอยู่นะครับเราสามารถให้เศษเขาเพื่อต่อทุนได้ถ้ามันดูเก่งนะมาแล้วครับ1เดียวในสีฟ้าอะไรวะปากกระเป้าพูดได้คำเดียวอร่อยจะอร่อยไหมอร่อยแน่ล่ะงานนี้โอเคมาจะอร่อยจริงที่เขาว่าไหม3 2 1แอคชั่นโอ้โหเบนจมาศมาลสูตรมาคู่กันคู่รักแห่งยุคจากสำนักเวียนยุทธไอ้เจ้าอย่างนี้กูใช่ไหมจงมาให้เด็กมันเห็นมาให้เด็กมันรู้สึกแต่ว่ามันเป็นยังไงกายแท้สีมาทำอะไรเนี่ยหรือว่าเขาเนี่ยไม่อยากมาอยู่กับเรากันนะแปลกๆจริงๆอ่ะมาแล้วโอกาสนะครับลุ้นน่าจะได้แค่90ใบนะมาดูกันว่าจะมีตัวละครให้เราเนี่ยนำไปรีวิวหรือเปล่าครับเงียบกริบนะครับโอ้โหงานนี้เงียบยิ่งกว่าเป่าสางามยิ่งกว่าไส้ใบยิ่งกว่าพุงปุ้มทองสุดท้ายใน90ใบครับผมตัวอะไรอ่ะโอ้โหใต้มุกไปครับหลุดเลทแบบอันลิมิตจริงๆในงานนี้ครับมาลุ้นกันครับสำหรับตัวละครตัวนี้ว่าถ้าไม่ได้รีวิวที่จีนเนี่ยก็คงต้องรอรีวิวที่ไทยไปเลยนะครับฮึบโอ้โหเยี่ยนครับเรียบร้อย90ใบครับโอ้ my god เยี่ยนเบนจามาศมาณศูนย์สำหรับ30 60 90แล้วก็ตัวที่เหลืออีก4ตัวก็หลุดเลทแบบอันลิมิตจริงๆนะครับไหนๆกันไหนแวะมาแล้วนะครับเรามาลองเทสตัวละครหน่อยละกันเมื่อตอนต้นเราไม่ได้เทสไปนะครับขอดูสกิลซะหน่อยว่าเป็นยังไงกันบ้างครับอุ้ยเชี่ยสกิลโคตรสวยเลยอุ้ยปล่อยสกิลแบบกระจายโดนทุกตัวแล้วก็ทำให้ติดนี่ครับเหมือนหน้าครับติดสับสนอ่ะเฮ้ยเดี๋ยวหูปล่อยเยอะขนาดนั้นเลยหรอขออนุญาตนะครับขออนุญาตเล่นใหม่ครับเดี๋ยวนะปล่อยเยอะขนาดนั้นเลยเหรอเดี๋ยวนะเขามีเอฟเฟกต์หรือเปล่าเดี๋ยวกันหนึ่งมีเอฟเฟกต์หรือเปล่าไม่รู้นะครับแต่ว่าน่าจะได้รีวิวแหละนะคุณอ้นน่าจะมีมั้งหวังว่าคุณอ้นจะออกนะครับพอจานไม่ออกปลดยอดมุมกล้องนะครับ
คปิดหรือว่าเราปิดอยู่แล้ววะยอดมุมกล้องไม่แน่ใจนะครับไม่แน่ใจว่ายอดมุมกล้องจานปิดแล้วหรือเปล่าเมื่อกี้ปิดอยู่แล้วปะแต่ที่เรากำลังจะทำเนี่ยเราคือเปิดหรือเปล่าไปลุยสายที่หนึ่งครับมันเป็นเขาเรียกว่านะดูดิเปิดมามันใช้สกิลเลยครับเฮ้ยสาย PVP เหรอโอ้โหปล่อยยังเยอะแล้วก็ดูแรงนะถึงจะไม่แรงก็ไม่เป็นไรครับอันนี้เป็นสายงูนะครับเราโจมตีปกติก่อนตีธรรมดาครับตุ่มมันเล่นสำหรับเล่นกับอาวุธลับอะเล่นกับอาวุธลับดีที่สุดครับอ่ะทักษะวิญญาณที่4ครับเขตแดนเหรอเขตแดนหรือเปล่าครับเฮ้ยนี่มันดอกหรือดีอาวอนนี่มันเป็นตัวอะไรในอนิเมะกันนะที่กลางเขตแดนดอกหรือดีอาวอนได้นะครับอันนี้นับเป็นเขตแดนหรือเปล่าต้องดูที่ถังซานว่าถังซานเปิดเขตแดนได้หรือเปล่าครับอ๋อถังซานยังเปิดเขตแดนได้ครับเขตแดนแสงเทพสมุทรยังเปิดได้ปกตินั่นแปลว่าอันนี้ไม่นับว่าเป็นเขตแดนครับเหมือนอารมณ์กลางฟิลของเซียนเต้าหลิวครับทักษะวิญญาณที่1ครับทักษะวิญญาณที่1คือทักษะที่เราใช้ตอนต้นเกมครับก็คือทำให้ฝันของข้ามเนี่ยติดทางด้านของสับสนวุ่นวายครับเอ้ยอันนี้เป็นลง PVP นะแน่เลยอ่ะดูถ้าเป็นแนวด้าน PVP เลยอ่ะแต่จ๋าเหมือนกันนะเนี่ยแต่ว่าสกิลสวยนะสกิลสวยเดี๋ยวขอดูอีกสายหนึ่งซิว่าที่มันเป็นสายแมงมุมอีกสายหนึ่งครับแต่ว่าเปิดมาแล้วสกิลได้รัวมากครับฝันของข้ามติดโอ้โหติดได้มากกว่า1รอบด้วยแต่สูงสุดน่าจะ2รอบปะสูงสุด2รอบครับโอ้ยเปลี่ยนสายครับเป็นสายแมงมุมสายแมงมุมน่าจะบัฟนะถ้าเมื่อกี้เป็น PVP ครับเฮ้ยปล่อยสกิลสายให้ฝ่ายตรงข้ามติดอันนี้อยู่ดีครับแต่มี1คนที่ติดสกิลที่4ของตัวน้องอยู่นะครับขอตีปกติก่อนละกันอ๋อตีปกติก็ไม่มีอะไรครับก็เหมือนเป็นการบัฟดาเมจเฉยๆตีรัวเกินทักษะเวียนที่4ครับใส่ตัวฝันของข้ามติดสถานะอันนี้ปุ๊บทักษะเวียนที่1ครับปุ่มอ๋อทำให้ติดสับสนครับเนี่ยติดสับสนเพิ่มขึ้นไป3เทิร์นแล้วน่าจะเป็นบูสต์สแต็กดาเมจครับอุ้ยเล่นกับอาวุธลับน่าจะโหดจริงๆอะถ้าเล่นกับพวกอาวุธลับนะเล่นกับทีมธรรมดาก็ได้อยู่แหละแต่ว่าอาวุธลับน่าจะดีกว่าจะมีความสามารถอะไรบ้างนั้นคงต้องรอลุ้นว่าจะเป็นยังไงนะครับว่าจะเป็นยังไงคุณอุ๋ยคุณอ้นจะได้มาหรือเปล่านะครับหรือว่าจานเนี่ยจะได้ไปรีวิวที่ไต้หวันถ้าที่จีนเนี่ยเหลืออีก10ใบก็โอกาสได้ก็น้อยอยู่เนาะดวงคนเราช่างเล็กน้อยยิ่งนะ Stella Go Pass เพจรับเติมเกมที่ครอบคลุมเกมมากที่สุดเติมถูกที่สุดรับประกันไม่มีรีฟันแน่นอนหากคิดจะเติมเกมนึกถึง Stella Go Plus ลิงก์อยู่ใต้ descriptionเป็นไงกันบ้างครับสำหรับตู้ตัวละครใหม่นะครับที่มาพร้อมกับไอเทมใหม่นะที่เป็นเขาเรียกว่าคุยนะครับคุยเสียงสายลมนะครับก็เป็นหนึ่งในไอเทมที่สามารถมาเอามาเล่นสำหรับเล่นบัฟเพิ่มเขาเรียกนะคุณสมบัติวงแหวนได้รวมถึงโอกาสดรอปแหวนที่มากขึ้นหลายๆคนน่าจะรู้อยู่แล้วครับว่าในปัจจุบันเนี่ยแหวนที่เป็น50,000 ปีเนี่ยต้องการเยอะมากที่เอามาทำแหวนแสนปีนะครับเนื่องจากอัพเวลวงแหวนเลื่อนขั้นเวลวงแหวนทำแหวนแสนปีเพื่อทำแหวน8แหวนใช้เยอะมากๆจนไม่เพียงพอต่อการใช้งานครับอันนี้น่าจะทำมาเพื่อตอบโจทย์สิ่งเหล่านั้นเลยนะครับยังไงก็ฝากกันไว้ด้วยนะครับดวงจานก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ดีต้องไปรู้ว่าคุณโอนเขาได้มาหรือเปล่านะครับฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องจานแจกไวในเกมเมอร์กันด้วยนะครับสำหรับวันนี้เนี่ยจานแจกก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะกูรักแฮปฟันนะครับขอให้เป็นวันที่สนุกของทุกคนไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้บ๊ายบายครับ